สวัสดีครับผมตุ๊ออนทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะครับคุ้นไหมนะครับคุ้นไหมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูคุ้นปะจำห้องน้ำนี้ได้ไหมคุ้นไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่บ่อตกปลาลุงแดงนะครับบ่อของน้องเอ็มเน่นะครับวันนี้เขาเปิดน้ำแห้งนะครับอันนี้จะเอาปลาถ่ายปะไม่เอาจับปลาเก่าจับปลาเก่าขึ้นนะครับวันนี้เปิดน้ำแห้งนะครับแล้วก็มีปูที่ปล่อยไว้จากบ่อใหญ่นะครับท่านผู้ชมปล่อยไว้จากบ่อเนี้ยบ่อใหญ่นะครับที่แต่ก่อนเราเคยตกปลาในหนักนะครับไหลมาอยู่ลงในบ่อเล็กนี้นะครับวันนี้น้องเอ็มก็เลยชวนมาขุดปูนะครับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้ปล่อยเอาไว้นะครับนี่นะครับสวยมาถ้าแดดร้อนเลยเปี้ยงเลยมาแล้วบ่ายโมงเที่ยงนะเอาแดดอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีปูให้เราเยอะแค่ไหนมันมีปูแน่ๆแหละแต่ว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูนะครับวันนี้เราก็เตรียมไปแล้วไปเอากระมังไปด้วยฮะแล้วก็ขอนี่ไปนะเดี๋ยวเราลองดูวันนี้ก็มาแบบทริปเร่งด่วนโทรวันนี้มาวันนี้กันเลยคุยกันวันนี้เลยนี่หันยาวก็มีเดี๋ยวไม่เอาเปล่าเดี๋ยวยืมให้ไม่เอามันไม่เท่าไหร่แล้วอากาศมันดีวันนี้นะลุงอย่างเงี้ยไม่ติดไม่เหนื่อยโอ้ยเจอแล้วมันมีอ่ะในน้ำมันมีเจอเลยโอ้ยเจ้าเกือบโดนท่านผู้ชมลงมาก็จับได้เลยแต่ยังอ่อนอยู่นะอ่อนปะยังอ่อนอยู่ไปเลยฮะอ่อนยังอ่อนอยู่นะอ่อนเราปล่อยไปก่อนนะท่านผู้ชมเราเลี้ยงได้ต ออันนี้ลูกอยู่ว่ะลุยฝั่งนี้นี่อ่ะชมอย่างนี้ไม่เอาครับเพราะว่าเราเลี้ยงต่อได้นะครับไปลงไปก่อนไปดูนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูจริงๆผมไม่อยากจะขุดตัวนี้มาให้ดูหรอกนะครับแต่ต้องให้ดูเพราะว่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ามันเป็นปูที่ลอกคราบเอาไว้นะครับที่ผมแบ่งไปนะครับเพราะว่าพอตะขอไปโดนตัวมันแล้วรู้สึกว่าตัวมันนิ่มรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เนี่ยครับมีความรู้สึกได้เลยว่ามันยังไม่ค่อยแข็งนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเดินออกมาละนะครับนะครับเดินออกมาละนะครับซึ่งมันเป็นปูนิ่มครับผมนะที่ผมรู้ปูนิ่มเพราะว่าเนี่ยดูเนี่ยนะครับนี่ครับมันเพิ่งจะลอกคราบได้ไม่น่าจะเกินสี่ชั่วโมงครับอันนี้ครับมันเริ่มแข็งละนะครับเป็นนี่นะครับนี่เราปล่อยให้มันอยู่ไปนะครับให้มันเข้าไปนะครับพอเอามาตอนนี้เราก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ครับแล้วปล่อยให้มันไปอยู่ข้างในเพื่อใ
ตัวมันแข็งกว่านี่พร้อมที่จะต่อสู้คนอื่นได้นะก็เอาน้ำไปหล่อให้มันหน่อยนะครับเอาน้ำไปหล่อให้มันหน่อยนะครับให้มันในรูให้มันชุ่มชื่นหน่อยนะครับมันจะได้อยู่ได้นานหน่อยนะครับโอเคนี่นะครับครับนะครับปูนเข้าไปขุดทำรูอยู่นะครับสภาพพื้นดินตรงนี้กับตรงนี้ดินมันจะคนละสีกันครับเนื่องจากว่าดินตรงเนี้ยมันเป็นดินที่อยู่ปกติอยู่แล้วแต่ดินตรงเนี้ยนะครับเป็นดินที่อยู่ในรูนะครับที่เห็นดินปิดปากรูเพราะว่าดินมันอยู่ตรงนี้นะครับมันร่วงมาแต่พอเราออกปุ๊บเราจะเห็นข้างในเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับเราจะเห็นข้างในเลยนี่คือที่ปูมันขุดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะมีตัวไหมแต่คิดว่าน่าจะมีนี่ไงนี่ครับนี่ตั้งโค้งด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นปะนะครับนี่เจออยู่ข้างในได้อยู่ตื้นๆนี่เองครับนี่นี่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็วิ่งออกมาตัวนี้ตัวสวยอยู่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับสวยอยู่ไม่ยอมออกนะครับสู้หน้าดูไม่ยอมออกครับไปพลิกมานั่นแหละมีรูหลบข้างบนน่ะกลัวมั้ยนะฮะถึงเนี่ยหลบอยู่ข้างบนมองเห็นเลยขึ้นอยู่ข้างบนเหมือนเป็นรูแค่เพิ่งเข้ามาขุดไม่นานเองขึ้นไปซ่อนตัวอยู่พอดีเลยนะนิดเดียวเวลาเราขุดแล้วเนี่ยถ้าเป็นของเราเองนะเราก็ต้องกบมันครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้มีอยากให้ปูอยู่แต่ว่าเรากลัวคันมันถล่มนะครับคันมันสไลด์เราก็อุดๆไว้นะครับเอาดินอุดๆไว้นะครับนะครับโอเค
เดี๋ยวเราต้องอาศัยมือไวกับมันครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยไม่ทันละเรากะว่าจะเอามือไปปิดรูก่อนโอ้แม่งลงหายไปเลยสวยอยู่สวยอยู่ระหว่างเนี่ยมัดเกี่ยวผลประโยชน์ไอตอนถ้าเราเปิดตกปลาตรงนั้นถ้าปูมันกินอ่ะเราให้ลูกค้าเลยป่ะนะเพราะว่าดูหนึ่งหน้าจะหลุดเข้ามาเยอะอยู่เราอยู่ในร่องนะนี่ดูครับทั้งสองแป๊บเดียวแล้วครึ่งชั่วโมงได้4ตัวแล้วครับใช้ได้เลยจ้าเอ๋แอบอะไรตรงนี้นี่ครับนี่เฮ้ยปูไข่วะเนี่ยตัวผู้อ๋อน่าสวัสดีนะครับอุ้ยยังหนีโอ้ยังมีหลงอยู่อ่ะเฮ้ยนี่ปลาเล็กๆนี่ปลาปลาหมอฮะปลาปนินเนี่ยจะฆ่าทางดำไอ้ทุนเนี่ยจะฆ่ามาหมอข้างดำโหแม่งมันเลาะอยู่ในนี้เต็มเลยหุ้ยโอ้ยกุ้งลายใหญ่ดีกว่าฮะอ้าวเราไม่จับไปเลยอ่ะเอาไว้ดักเอาอ๋อนี่มันโอ้โหเมื่อกี้ปลาใหญ่ดีว่ะแสดงอ๋อถ้าได้ตัวของตัวมันน้อยต้องรวมทีเดียวใช่ไหมอืมตัวใหญ่นะเนี่ยงูเนี่ยดูดิโอ้เยอะด้วยให้บ่อตกปลาเนี่ยเป็นบ่อเราเลี้ยงได้ด้วยอืมจับมางมมือได้เยอะอยู่ว่ะแน่นแน่มาแอบอย่างงี้ที่ไม่เห็นนะเห็นป่ะ
นี้ใช้ได้ครับท่านผู้ชมตัวนี้ใช้ได้อยู่นะจัดจับแต่นี้นูนเท่าไหร่ไม่ใหญ่รูเลอะเทอะดูตัวกูดิตัวมันปิ้ว3นิ้วได้ครับท่านผู้ชมโตัวนี้ตัวใหญ่โหมายังไงเดินออกมาจากเดินออกมาจากที่แคบๆนี่ไม่รู้มายังไงแต่มันโพกกล้ามเลยจับของกล้ามเลยนะใหญ่ดิโอ้นี่ก็ครึ่งโลแล้วมั้งสี่ขีดปูสี่ได้อยู่ถ้าเราไม่ลงก็ไม่มีคนทำเองใช่ไหมส่วนใหญ่จะใช้ไอ้งูดักไอ้งูดักอ่ะแต่มันก็เก็บไม่หมดหรอกเก็บไม่หมดอืมใหญ่ๆเนี้ยถ้าแย่มันได้เนื้ออืมไอ้งูดักสิบปากปากละ3-4ตัวมันก็มองดูเยอะแหละพอตัวมันใหญ่ปูใหม่ยังไม่มียังใช้ไม่ได้รับเดียวเองยังไม่ได้ชั่วโมงเลยมั้งที่นี่เป็นแอ่งน้ำที่เป็นรูใหญ่ไฮไลท์มันเลยนะครับเล็กๆเราไม่ดูThank you.
ตัวสวยครับท่านผู้ชมสวยแต่ไม่รู้มีตัวป่ะขาแย่ไปได้ทั้งขาเลยท่านผู้ชมเนี่ยรูสวยครับท่านผู้ชมขาผมแย่ไปทั้งขาเลยเนี่ยโอ้โหข้างในข้างในประมาณขนาดนี้ครับใหญ่ขาลงไม่ได้ทั้งขาเลยแต่ไม่มีตัวเสียดายเสียดายครับรูสวยวันนี้ก็ประมาณแค่นี้ครับเราใช้เวลาไม่นาน2ชั่วโมงน่าจะได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นทริปขุดปูบ้านเพื่อนดีกว่านะเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้ธรรมชาติไม่ได้ขุดละต้องมาขุดตามบ่อนะธรรมชาติคนหาเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆนะก็เลยไม่ค่อยมีในธรรมชาติตอนนี้ก็ดูแต่ปูวังไปก่อนแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้เราขอขอบคุณน้องเอ็มด้วยนะครับที่อุตส่าห์ชวนมาขุดปูที่บ่อนะครับเป็นรอบ2แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ่อตรงหลังวัดเจ็ดโคกเองนะครับ
ตอนนี้เปิดแห้งอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายปลาบ่อใหญ่มาไว้บ่อเล็กเพื่อทำการเก็บไว้เปิดให้ตกต่อแล้วก็มีโครงการว่าจะปล่อยปลานิลอีกนะครับคอยติดตามเฟซน้องเอฟแล้วกันนะครับว่าเขาจะเปิดให้ตกอีกเมื่อไหร่แล้วก็จะปล่อยปลาอีกเมื่อไหร่นะครับคอยติดตามแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเฟซไว้ข้างล่างครับโอเคไปละเป็นคนติดตามนะครับทุกๆอันแล้วคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ